ูอีกหนึ่งงานสําคัญนะคะในการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจก,การค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศ CLMVT ก็คือกัมพูชาเมียนมาไทยลาวนะคะแล้วก็เวียดนามนะคะเป็นกลุ่มประเทศที่เขาบอกว่าทั่วโลกเนี่ย ให้ความสําคัญเลยเพราะว่ามีศักยภาพในการคา้าการลงทุนมากนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปเป็นประธานเปิดการจัดงานนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ย้าว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจดิจิตอลที่จะต้องเติบโตควบคู่ไปกับเศรษฐกิจท้องถิน่นแล้วก็เรียกร้องให้ทุกประเทศในกลุ่ม CLMVT สร้างเครือข่ายและพัฒนาผู้ประกอบการในยุคดิจิตอลร่วมกันค่ะโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน CLMVT Forum 2018ซึ่งจัด โดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยง,งานพันธมิตรภายใต้แนวคิดทยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMVT ค่ะอย่างที่เรียนไปนะคะในกลุ่มนี้ก็มีกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ไทยให้มีความแน่นแฟนมากขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการทยานสู่อนาคตของภูมิภาค CLMVT ด้วยเทคโนโลยี ได้บอกว่ากลุ่ม CLMVT นี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลกในฐานะภูมิภาคที่มีศักยภาพทางการค้าและการลงทุนนะคะท่านบอกว่าเห็นได้เลยจากนโยบายลุกอีสต์ของชาติตะวันตกและอินเดียรวมถึงนโยบายลุกซาวต์ของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่ง CLMVT Forum นะคะถือว่าเป็นเวทีในการหารือทิ่ทางของอนาคตร่วมกันแล้ก็ส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อภายใน CLMVT ด้วยการนำของภาคเอกชนแล้ ก็ภาควิชาการเป็นหลักเพื่อปรับตัวรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ไปพร้อมๆกันเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงทําให้วิถีชีวิตและการทําธุรกิจเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรอุตสาหกรรมหรือว่าบริการเพราะฉะนั้นนะคะในกลุ่มประเทศ CLMVT ก็ต้องยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีให้ได้โดยเร็วที่สุดด้วยอย่างรัฐบาลเองเนี่ยก็จะมีการปลดล็อกแล้วก็ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจค่ะ นายกรัฐมนตรีเน้นยำนะะ้ำว่าเศรษฐกิจดิจิทัลจะต้องเติบโตควบคู่ไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิน่นและก็สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่ขณะที่ทุกประเทศใน CLMVT ก็ควรสร้างเครือข่ายและพัฒนาผู้ประกอบการในเรื่องทักษะทางการค้าในยุคดิจิทัลร่วมกันพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมด้านการค้าแบบดิจิตัลร่วมกันทั้งในภูมิภาคแล้วก็ต้องแสวงหาและพัฒนาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ อย่างหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในทุกเวทีนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยยึดมั่นในหลักการ stronger together เคารบเกื้อกูลก,กันแบบทุกฝ่ายได้ประโยชน์แล้วก็นำไปสู่การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะ